วันนี้เป็นพิธีอำลาตำแหน่งของบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นทางการบรรยากาศดูชื่นมื่นนะคะบรรยากาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่นมื่นต่างจากข่าวใหญ่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาแต่ที่ดูหวานเจี๊ยบกว่าใครคงจะไม่พ้นภาพที่ถูกเรียกว่าเป็น1ภาพล้านความหมายนะคะเป็นการเข้าไปแสดงความยินดีของบิ๊กโจ๊กแสดงความยินดีกับบิ๊กต่อสำหรับการได้รับการแต่งตั้งเป็นว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ค่ะที่มาของภาพนี้มีการแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในภาพก็จะเห็นการยืนแนบชิดกันของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลสังเกตที่เอวของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะคะคาดว่าเป็นมือของบิ๊กโจ๊กในลักษณะโอบเอวแนบชิดแน่นแฟ้นสังเกตสีหน้าใบหน้าของทั้งสองท่านมีรอยยิ้มเล็กน้อยค่ะทีมข่าวสอบถามเมื่อได้เห็นภาพนี้ครั้งแรกนะคะว่าเป็นภาพปัจจุบันหรือว่าภาพเก่าก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ห้องทำงานของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแถวๆเมืองทองธานีโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเดินทางไปพบเพื่อแสดงความยินดีที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่แล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ก่อนจะส่งมอบให้กับสื่อมวลชนนะคะมีรายงานว่าทั้งสองท่านพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งเรื่องความร่วมมือกันทำงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะขณะที่วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีพิธีรับและส่งต่อหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้โอวาทข้าราชการตำรวจที่มาแสดงการอำลาโดยขอให้มีความรักความสามัคคีกันในองค์กรมีเป้าหมายสูงสุดคือประชาชนโดยงานนี้คนที่ยืนเคียงข้างก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ค่ะซึ่งก็ได้รับดอกไม้เป็นกุหลาบสีแดงด้วยแล้วก็เดินไปส่งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ขึ้นรถออกไปค่ะ